ังจากก่อนหน้านี้ข่าวดาราดังโบเบนจวานซ่อนรูปหรือลบรูปคู่หวานใจหนุ่มหล่อก๊อตจิรายุทธไปแล้วซึ่งคู่รักดาราคู่นี้นะเป็นคู่ที่หลายคนอิจฉาในความน่ารักของทั้งคู่ไม่คิดว่าทุกอย่างจะปิดฉากลงอย่างง่ายได้แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดล่าสุดโบเบนจวานได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาในรายการแฉโดยยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่จบลงว่าความจริงแล้วตนเองไม่เคยมั่นใจในความรักเชื่อว่ามันอาจจะมีบ้างที่อาจไม่เข้าใจกันเพราะทุกคนต้องเจอแต่เอาจริงๆตนเองอยู่ในจุดที่งงอยู่ในตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงมันครบรอบทุกอย่างก็โอเคยังไม่มีอะไรและไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันและสำหรับตนเองยังไม่มีสัญญาณอะไรหรือมองข้ามแต่หลังจากไปเที่ยวตอนไปเที่ยวก็โอเคไปเที่ยวกลุ่มใหญ่พอกลับมาก็เริ่มไม่เหมือนเดิมคือเหมือนเขารู้สึกว่าเขาขอเวลาอยู่กับตัวเองที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์พวกนี้ที่อยู่ดีๆอยู่ในจุดที่เหนื่อยล้าไม่ว่าจากงานหรืออะไรมากระทบกับเราเขาอาจจะขอเวลาไปขออยู่แบบนั้นผ่านมาเดือนกว่า2เดือนกว่าพอได้มีการคุยกันก็เหมือนมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆยืนยันว่ามีการเอาฟอลโล่กันเพราะยังไม่รู้จะยังไงเอารูปไปซ่อนไว้ตอนนั้นยังสับสนอยู่อาทิตย์ที่แล้วได้บอกเขาว่าจะไปทำงานนะอาจจะมีการพูดถึงขอคุยหน่อยได้ไหมซึ่งบทสรุปทุกอย่างจบแล้วจากนั้นโบก็ร้องไห้รู้สึกว่ามันปุ๊บปั๊บนะและเราไม่อยากยอมแพ้10ปีมันมีอะไรดีๆด้วยกันเยอะเราโตมาด้วยกันผ่านมาด้วยกันและคิดว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยหรือเคลียร์กันได้พอมาถึงจริงมันก็แค่จบแล้วตัวเราเองก็ยังมึนๆงงๆเรายังไม่ได้จัดการตัวเองมีการตั้งคำถามแต่เหตุผลลึกๆคือสิ่งที่โบกับเขาต้องจัดการกันเองไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะใจโบกำลังจัดการอยู่สิ่งที่โบลงไปมันคือความทรงจำของโบณตอนนั้นมันอาจไม่มีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมีที่เราพูดไม่เข้าหูโบพยายามคุยกับเขาพยายามบอกเขาว่ามันมีอะไรที่เราสามารถคุยกันได้แต่คือโบไม่รู้จริงๆอยากจะเคลียร์กับเขาโบยังไม่หยุดรักเขาโบแค่อยากรู้ว่าจุดพลิกมันคือตอนไหนแต่มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปจี้ถามเขาเองก็อาจจะลำบากใจที่จะพูดถ้าเขาฟังอยู่หนูบอกไปแล้วว่ารักเขาไม่อยากยอมแพ้10ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับเขามาตลอดไม่ว่าจะเจออัพออร์ดาวน์โบรู้สึกเราเติบโตทางด้านความคิดมีความทรงจำที่ผ่านมาด้วยกันเยอะเราคิดถึงโมเมนต์นั้นๆโบว่าเขารู้ว่าโบรักเขาและเขาคือคนสำคัญของโบนะอย่างไรก็ตามหลายคนที่ได้ฟังแล้วต่างส่งกำลังใจให้โบเบนจวันกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียว